เล่นดนตรีเพาะจังเลยนะคะขอบคุณครับป้าป้าบ้านเธอสิตาบอกเราจะเรียกทุกคนว่าป้าไม่ได้ปะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับคุณคุณผมขอโทษจะให้ผมชดใช้คุณยังไงก็ได้ผมมองไม่เห็นคุณก็รู้นี่ผมแค่ทำตามสัญชาตญาณของผมอะไม่ต้องมายุ่งคุณอุตส่าห์ช่วยผมแท้ๆแต่คุณต้องมาเจ็บตัวเพราะผมอีกอะผมขอโทษนะนี่หยุดตามฉันได้แล้วจะไปไหนก็ไปไปคุณแล้วจะให้ผมไปไหนอะคุณระวังหน่อยสิคุณเดี๋ยวฉันพากลับเป็นห่วงผมเหรอมานี่ทางไหนอะทางนี้อ๋อโอเคนี่ถึงแล้วขอบคุณคุณมากเลยนะว่าแต่คุณชื่ออะไรอ่ะผมจะได้เรียกถูกเรียกป้าก็ได้จ้ะป้าเหรอโอ้ตัวเท่าราวตากผ้าเนี่ยนะฉันชื่อพิมพ์ย่ะขอโทษนะผมชื่อป๊อปครับแล้วพิมพ์อยู่แถวนี้เหรออืมใช่ฉันเพิ่งย้ายมาน่ะแล้วนายเล่นดนตรีที่นี่นานแล้วเหรอใช่ก็เก็บเงินรักษาตาน่ะพอดีว่ามันต้องใช้เงินเยอะงั้นก็สู้ๆนะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาหาครับปะพิมพ์อ้าวมาแล้วเหรอรอตั้งนานเนี่ยแกล้งตาบอดปะเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นฉันอ่ะโอ้ยเสียงคุณอะดังมาถึงหน้าปากซอยนู่นและที่สำคัญนะผมจำเสียงข้อมือของคุณได้ด้วยกิ้งกิ้งกิ้งไงนั่งด้วยคนนะได้นี่ถ้าสมมติว่านายมองเห็นแล้วอะนายอยากจะทำอะไรหรอผมอยากเป็นนักดนตรีน่ะหาเล่นแถวๆร้านน่ะแล้วก็แคสกับค่ายดนตรีตอนนี้นายก็เล่นดนตรีอยู่นี่มันเป็นแค่งานอดิเรกน่ะหาเงินผ่าตัดแต่ผมไม่เคยแคสที่ไหนเลยนะผมกลัวว่าถ้าผมดังแล้วอ่ะผมจะได้ขึ้นไปร้องบนเวทีอ่ะเอ้าดังแล้วไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่ดีดิถ้าผมดังอ่ะนะผมก็ขึ้นไปบนเวทีใช่ไหมตาผมก็ไม่เห็นอ่ะผมก็ตกเวทีอ่ะดิ ให้ฉันไปช่วยจับไหมล่ะนี่นี่ทำงานได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยฉันช่วยเองช่วยยังไงอ่ะไม่บอกเร็วพร้อมมากเลยเป็นไงวันนี้ลูกค้าเยอะปะเออแล้ว
คุณไปทำยังไงอ่ะไม่บอกเขาเย็นละเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะไว้เจอกันเดินทางปลอดภัยนะคุณเราตากผ้าพิมพิมพิมหลังจากวันนั้นพิมพ์ก็หายไปผมยังคงเปิดหมวกเล่นดนตรีทุกวันจนแล้วจนเล่าก็ไม่เห็นวี่แววของพิมพ์เลยพิมพ์นั่นใช่คุณใช่ไหมอ่ะคุณหายไปไหนตั้งนานอ่ะพอดีช่วงนี้ฉันงานยุ่งๆน่ะฉันขอให้นายได้ทำตามความฝันของตัวเองนะฉันน่ะทำงานหนักโดยที่ไม่รู้เลยว่าความฝันของตัวเองคืออะไรผมรับไม่ได้หรอกมันมากเกินไปน่ะคุณรับไว้เถอะนะให้ฉันได้มีส่วนช่วยคุณนะพิมพิมเดี๋ยวก็สิพิมแหมดังใหญ่แล้วนะดังแล้วลืมป้าคนนี้ได้ไงเนี่ยใครจะลืมแล้วป๊าบเพราะคุณคนเดียวเลยนะผมจึงตั้งใจทำมันจนสำเร็จเนี่ยเพราะฉันที่ไหนล่ะเพราะนายนั่นแหละฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องทำได้นายเก่งจะตายผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงดีอ่ะงั้นเป็นแบบผมดูแลคุณไปตลอดเลยได้ไหมดูแลแบบไหนอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเดี๋ยวแฟนฉันไม่เห็นเข้าหรอกอ้าวล้อเล่น งั้นเราไปแฟนกันนะชอบก็จีบสิจะเริ่มยังไงดีวะงั้นไปเก็บลูกมะพร้าวด้วยกันไหมฮะยอกไปกินข้าวด้วยกันไหมจีบสาวเป็นปะเนี่ยก็ไม่อยากจีบแล้วอยากเป็นแฟนเลยไม่ได้ต้องจีบก่อนแล้วนายหายไปตั้งนานอ่ะไม่คิดว่าฉันจะมีแฟนไปแล้วก็กลัวอยู่นะแต่ไม่น่าจะมีใครมาจีบดูสภาพดิเหมือนบีเวอร์ต่อตัวกันปากจัดๆอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีว่ะอย่า